เวลาครับครับมาเจอกันครั้งแรกเนี่ยครับเคยเจอกันมาแล้วจากสุธาเทพสุธาเทพค่ะแต่ว่ายังไม่เคยมาคู่กันใช่ครับครั้งแรกค่ะใช่ก็ดูดีเนาะครับผมก็น่าจะเข้ากันได้ดีละค่ะใช่น่ารักอยู่แล้วแล้วก็เคยรู้จักกันมาแล้วแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันมาแล้วด้วยใช่เรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเป็นเรื่องราวความรักของคนในสมัยนั้นซึ่งมันเป็นความตลกมากกว่านิดๆเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาเนี่ยร้ายตอนแรกใช่แต่คือเบลตอนอดีตเนี่ยเป็นคนที่ร้ายมากเราคืออยู่บ้านเดียวกับพี่โปเป็นคู่มั่นกันคือพ่อแม่จะจับแต่งงานกันแต่พี่โปเป็นที่เกลียดมากแต่ว่าอยู่มาวันนึงเป็นวิญญาณของคนปัจจุบันมาอยู่ในร่างนี้แล้วพี่โปก็แบบงงว่าเอ๊ะงงว่าผีเข้าหรือเปล่าประหลาดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันจะมีความแบบคอมเมดี้ด้วยความที่คาแรคเตอร์คือเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นคนแบบเป็นคนอ้วนที่โลกสวยอ่ะโลกสวยอยู่ในแบบชีวิตที่อบอุ่นแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีแบบอารมณ์ขันพอได้มาเจอประวัติศาสตร์ที่ตัวเองชอบอยู่แล้วเนี่ยก็แบบเหมือนดีใจแล้วก็เลิฟมากแล้วก็พี่โป๊ปคือเก๊กมากแล้วเราก็เจอแบบเหมือนหมั่นไส้แล้วก็ชอบแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยจนกลายมาเป็นบุพเพสันนิวาสความรักคือในเรื่องนี้แสดงว่าเป็นสองใช่แต่ว่าพบปัจจุบันเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงมันจะมาเน้นในพีเรียดในอดีตสมัยยุธยานะครับแล้วก็คือเหมือนภาพจะเล่าเรื่องผ่านเกสุรางที่เป็นปัจจุบันไปดูบางสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเซตฉากขึ้นมาใหม่เป็นฉากทางเรือที่แบบสวยงามมีพระราชวังมีอะไรแบบนี้เห็นว่าถูกจับอินเทอร์เน็ตด้วยเรื่องนี้ใช่ค่ะก็กดดันตรงนี้เหมือนกันนะคะเป็นบทประพันธ์ที่เหมือนได้รับการโหวตในเน็ตว่าอยากทำเป็นละครมากที่สุดค่ะอย่างเรื่องนี้เป็นละครแบบแนวกลุ่มพิเศษอะไรเงี้ยการใช้ภาษาอะไรเงี้ยสอนเป็นล่ายากไหมครับสำหรับเบลไม่น่ายากพี่โป๊ปน่าจะยากเพราะว่าผมเป็นคนในยุคนั้นเลยของเบลเป็นปัจจุบันก็ไม่ต้องแบบพูดตรงมากอะไรอย่างเงี้ยมีเผลอหลุดภาษาปัจจุบันออกมาคนก็จะงงกันว่าแบบไอ้นี่เป็นอะไรเราก็แบบเป็นคนบ้าหรือเปล่าอ๋อเจ้าพูดอะไรเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะอะไรอย่างนั้นมันเป็นคอมเมดี้อะไรค่ะโอเคไหมครับมันก็ต้องแบบมีอะไรกันที่ยืนคิดกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็คอมเมดี้จริงๆแล้วผมว่ามันคอมเมดี้ด้วยบทมากกว่าเนาะเราคงไม่ต้องมานั่งเล่นเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นใช่ก็เป็นด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์มากกว่าใช่เราก็เล่นจริงเลยก็เล่นแบบเหมือนเรียวเลยครับจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่ยังไงครับสัปดาห์หน้าแล้วค่ะก็เป็นคิวแรกค่ะแต่ตอนจะได้ชมอยู่ต้องลุ้นกันค่ะแต่ว่าอาจจะนานนิดนึงนะคะด้วยความยากในเรื่องของทั้งฉากทั้งภาษาการถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ละครออกมาดูดีที่สุดก็ไม่เร่งรีบเนาะครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับบุพเพสันนิวาสนะครับเป็นละครน้ำดีฟอร์มใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของบอดแคสต์แล้วก็ครั้งแรกของผมกับเบลล่าเชื่อว่าเราจะทำให้คนดูมีความสุขนะกับเรื่องนี้เพราะบทน่ารักมากแล้วก็เบลล่าก็แสดงเก่งด้วยครับก็ครับผมเจอกันครับบุพเพสันนิวาสครับ